สวัสดีค่ะอันนี้นะคะวันนี้จะทำครีมชีสวันทันนะคะอันนี้เขาเรียกว่าครีมชีสนะคะนี่อันนี้วันทันค่ะโอเคค่ะเราจะมาทำครีมชีสวันทันทอดกันนะคะตักครีมนะคะใส่ตรงกลางได้หนึ่งอันโอเคแบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆค่ะนะคะจะเป็นห่อแบบนี้ค่ะนี่เราก็ห่อเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราเอาไปลงน้ำมันเลยค่ะน้ำมันไม่ต้องร้อนมากนะคะเดี๋ยวจะไหม้นะคะมาลงเลยค่ะนี่เขาเรียกว่าครีมชีสนะคะครีมชีสวันทันค่ะใช้เหลืองนะคะเหลืองแล้วก็ตักออกนะคะเห็นแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะตักออกค่ะนะคะคุณชิ้นคอนทอนเราก็เสร็จแล้วนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะทำง่ายๆค่ะทุกคนนี่ค่ะอร่อยปะเอ่ยแล้วก็กินชิ้นหนึ่งนะคะนี่นี่ค่ะกรอบมากเลยค่ะชิ้นอีก